หมกหมูใส่หมอไปดูวิธีการทำเลยจ้ายุ่ยเมื่อนี้นำเสนอสวัสดีค่ะเมื่อนี้นำเสนอหมกหัวปีหมกหัวปีใส่หมูวาซาบิไทยคลิปจ้ะไทยไปจักหน่อยก็ดีตัวนี้พริกที่เราตำแล้วมันก็จะมีพริกหัวหอมแดงกับตะไคร้ตำก็อาจจะใส่มะกรูดกับข่าด้วยก็ได้ตำเพราะแหลกจากนั้นใส่หมูตัวนี้เขาจะสูตรเลยเขาคือตำหมูตำหมูนวดสักทีก่อนนี่เป็นหมูสับใส่สองอย่างหมูมันกับหมูสับแล้วให้เห็ดออกมาน้ำก็จะออกมันๆจังเลยสำหรับอะไรรุ่นๆกับประดงใส่หมูติดมันก็เป็นหัวปรีที่เราหั่นไว้แล้วใส่ตัวที่ที่มีการเสียเวลาคือเราสับไว้แล้วเล่นใดก็ตำโยเข้าไปโหลดตัวนี้แบบบางๆแบบบ้านเลยว่าได้เตรียมแบบอุปกรณ์ในการถ่ายทำทุกอย่างใส่ถุงไว้ข้อนี้นะเขาก็จะมาปรุงตัวนี้เป็นสูตรวาไซปาราเลยจ้าน้ำปลานิดนึงรสดีนิดนึงนะคะแล้วก็ผงงานิดนึงก็ง่ายดีด้วยนี่จะใส่ทีเดียวพ่อแม่ค้าก็ไม่กินหลายเฮ็ดเองเฮาคำนวณได้ใส่หลายบ่หลายไม่ต้องตำมันเนี่ยรู้สึกว่ามันสิเรื่องมันจะสิเข้ากันมากกว่าเข้าออมเนาะขยำสูตรตำเนี่ยสูตรคิดเองว่าตำแล้วมันรู้สึกว่ามันนัวกว่าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นใบแมงลักที่เราล้างไว้แล้วก็ใส่ถุงไว้จริงมีหลายเมนูแต่ว่าไม่มีเวลาถ่ายคลิปต่อไปก็จะเริ่มถ่ายคลิปไว้ค่ะให้ทุกคนดูยุคโควิดทำอาหารทานเองก็มันก็จะได้ประมาณนี้เด้อเดี๋ยวรอลูกหมออีกทีนึงแต่จะถ่ายมึงอีกตามไปทีแล้วก็จะเทลูกหมอThank you.
กินเท่านี้หลายแต่ตำสองเครือก็เติมน้ำสะอาดให้มันพออุดใส่เบอร์ให้มันเป็นแบบพอมีน้ำพอหมูมันสุกนัว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 โอเคเป็นการเสร็จแล้วต่อไปตั้งไฟได้โอเคเวลากันนาสิได้ที่แล้วหมูเริ่มสุกแล้วน้ำเริ่มแห้งแล้วใส่ได้แล้วเดี๋ยวเฮามาชิมกันจ้าได้แล้วจ้าฮ้อนฮ้อนหมูหมูวันนี้มาชิมกันเลยนะจ้าแซ่บบ่อ้วนอยู่อ่ะถือว่าเป็นอาหารที่ก็ได้ถ้าเกิดว่าห้องใช้หมูแบบหัวมันแซ่บนัวอูมามิค่ะแซ่บๆกินเหล่นบ่ต้องกินข้าวใดเลยบอกเลยว่ากินเหล่นบ่ต้องกินข้าวจับไปอยู่โอมามีของแท้ฮอนฮอนฟันขึ้นไหมแซ่บเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะเฮ็ดยังไงกินอีกเป็นสไตล์อีสานเนี่ยแหละฮอนฮอนอีสานคลีนเป็นวะสับอื้อกินเล่นห้องบ้านบางเทศแบบเข้มแห้งเพราะว่ากินเล่นไม่กินเล่นหรอกเข้มแบบไม่กินข้าวรสมันอย่างประมาณนี้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ยืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ